ขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะซะก่อน The first step I add vegetable oil into the pan We use quite a lot of vegetable oil because I prefer a red chili oil on top of the dipping เราใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะเราอยากจะให้น้ำพริกอ่องของเรามีน้ำมันแดงๆลอยอยู่ข้างหน้าแล้วมันดูน่ารับประทานนะครับสำหรับน้ำพริกที่เราจะทำน้ำพริกอ่องเราใช้น้ำพริกแกงส้มสำเร็จรูปเป็นซองแบบนี้นะครับ For the chili paste today I use sour vegetable curry paste product from Thailand Just only cut and then scoop the chili paste inside so easy ตัดซองแล้วก็ตักน้ำพริกออกมานะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ลงไปผัดHave to be careful because if we contain a lot of oil here, maybe a little bit dangerous. ระมัดระวังนิดนึงนะคุณผู้ชมมีน้ำมงน้ำมันมันจะกระเด็น After we fry the chili paste for a few minutes, then we add fresh tomato. ใส่มะเขือเทศนะคุณผู้ชมลงไปจัดการผัดซะกลิ่นหอมมาก very good smell and for the meat today I not use pork or chicken or prawn today I use tuna in soybean oil ใส่ทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองลงไปนะคุณผู้ชมใช้แต่เนื้อนะไม่ได้ใช้น้ำ I use only the tuna meat I'm not use any oil or the water from the tuna and placeMix together บีบีเนื้อทูน่าซะหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากัน Next step I add the shrimp paste กะปิใส่ลงไปนิดนึง Soybean paste เต้าเจี้ยว Tamarind juice for a sour taste น้ำมะขามเปียกจะได้เปรี้ยวนิดๆรสชาติมันจะอร่อยDon't forget a little bit sweet. Today I use palm sugar or coconut sugar. ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะคุณผู้ชมเราไม่ใช้น้ำตาลทรายนะ And this one soybean sauce or seasoning sauce. Sauce ปรุงรสหรือไม่ก็ซีอิ๊วขาวก็ได้ And continue fry at least about 15 minutes. ผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสัก15นาทีนะ And you have to stir all the times like this.คุณก็ต้องผัดไปตลอดเวลาไปไหนไม่ได้ So good smell หอมนะ If you prefer a more spicy of the chili flavor This one is a chili oil You can add into this process อยากให้มีกลิ่นหอมของพริกมากๆก็ใส่น้ำมันที่เจียวจากพริกลงไปด้วยนิดหน่อย Okay, ready to serve พร้อมรับประทานแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยIt's not really spicy, full of taste, a little bit sweet, sour and salty, and served with fresh vegetable, egg, and decorate with deep fried dry chili. แต่งหน้าด้วยพริกแห้งทอดสักเม็ดหนึ่งพร้อมรับประทานแล้วกับผักสุกไข่ต้มหรือจะผักสดนะคะประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9
และ www.yingsakfood.com